โอ้โหประเด็นน้ำมันนอกไปแล้ว34 37 โมงอ๋อถังแก๊สอยู่นั้นเลยครับก็น่าจะเปิดแก๊สทิ้งไว้นานแล้วกลุ่มเตาแก๊สอ่ะขนาดแค่แก๊สนั้นดูที่ตู้ไม่อะไรมันเป็นแรงดันก็เนี่ยอ๋อเป็นแรงอัดแรงอัดเปิดถังไว้แล้วถ้าถังแก๊สระเบิดไม่ตั้งที่เราโอเคใช่เราบอกฟังเรื่องยากดีเรื่องดีของบางแต่ที่เองพอมันลวกพวกเขาก็ไม่รู้พอมันลวกพอกระแทกปุ๊บเกิดไปนี่ทำไมถึงระเบิดคิดในความคิดของผมนะครับที่ทำมาตรงนี้คือน่าจะเปิดทิ้งไว้นะครับแล้วไม่ได้ดูว่าปิดหรืออาจจะสายรั่วนะครับเป็นไม่ได้เพราะสายรั่วก็เจอเยอะแล้วโดยที่เราไม่รู้นะครับแล้วเป็นห้องอับพอแก๊สมันรั่วมันก็ทำให้เป็นแรงระเบิดได้ครับพอจุดติดไฟปุ๊บมันแรงระเบิดได้เลยครับทันทีครับมันถึงได้เป็นระเบิดออกมาเป็นแบบนี้คือสงสัยว่าคนเจ็บเนี่ยน่าจะไปจุดแก๊สแต่แก๊สรั่วอยู่แล้วโดยที่ไม่รู้ว่าสายรั่วหรืออะไรเงี้ยเพราะผมไม่แก้ววาล์วคือเขาเปิดสุดคือเขาเปิดวาล์วสุดเลยนะครับเลยไม่รู้ว่าเขาเปิดไว้นานหรือยังแล้วเขามาจุดแล้วมันอาจจะระเบิดก็ได้ครับชั้นล่างเสียหายหมดเลยใช่ครับเสียหายหมดเลยเพิ่งออกไปดูรถเมื่อกี้เอง